สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพริกไทยดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่าเบรดพันฆ่าอมตะให้เสียงภาคโดยพริกไทยดำเฮ้ยใครที่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่เด็กแล้วนะมันเป็นหนังที่โคตรจะเก่าแล้วก็มันมากในยุคนั้นผมเลยขอหยิบหนังเรื่องนี้มาสปอยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทีแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดูเล็กๆให้แก่ผมด้วยแล้วฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบคุณมากๆหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1998เปิดเรื่องมานะครับแม่ของพระเอกถูกแวมไพร์กัดที่บริเวณลำคอซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่กำลังคลอดพระเอกออกมาเลยจึงทำให้แม่ของพระเอกนะครับติดเชื้อและส่งผลให้ตัวของพระเอกนั้นติดเชื้อแวมไพร์ตามไปด้วยพระเอกนะครับกำลังจะคลอดออกมาเป็นคนปกติอยู่แล้วเชียวแต่ดันมาติดเชื้อก่อนจะออกจากท้องแม่ซะงั้นและการติดเชื้อของพระเอกในครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้โหภาคมาขนาดนี้เกือบลืมบอกชื่อพระเอกไปเลยพระเอกนะครับมีชื่อว่าเบดโดยการเติบโตของพระเอกนั้นแตกต่างไปจากคนทั่วไปเขาเติบโตมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษร่างกายของเบดนะครับเป็นแวมไพร์ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นมนุษย์ทั่วไปจึงทำให้พระเอกนะครับสามารถทนพิษของกระเทียมได้ทนพิษของแสงแดดได้และสามารถทนพิษของแร่เงินโดยที่แวมไพร์ตัวอื่นนั้นไม่สามารถทำได้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าจะเป็นผู้ไล่ล่าเหล่าแวมไพร์อีกด้วยเพราะพระเอกนะครับคิดมาเสมอว่าที่แม่ตายเพราะถูกแวมไพร์กัดจะลากคอแวมไพร์ที่กัดคอแม่เขามาลงโทษให้ได้และเขายังเป็นฮีโร่คอยช่วยเหลือคนมาตลอดอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะครับแค่พูดเกินเท่านั้นกินเวลาไปสักนานเลยเริ่มเรื่องมานะครับมีชายคนหนึ่งถูกมนุษย์สาวแวมไพร์หลอกล่อโดยเธอนะครับหลอกล่อชายคนนี้เข้าไปในคลับของเหล่าแวมไพร์ที่เต็มไปด้วยพวกแวมไพร์กระหายเลือดทั้งนั้นเลยในคลับนะครับก็จะมีการเต้นเปิดเพลงแดนซ์อย่างเมามันแวมไพร์ตัวไหนมีแรงเท่าไหร่ใส่เต็มที่ไม่ยั้งไม่มีกักเท่านั้นยังไม่พอนะครับความพิเศษของคลับนี้ก็คือยังมีการเปิดเทเลือดนะครับให้เหล่าแวมไพร์ได้ชื่นชมและก็ดื่มกินกันอย่างอร่อยเลยพอไอ้ผู้ชายที่มันถูกหลอกมานะครับเห็นเลือดปุ๊บมันก็เริ่มตกใจแล้วมันก็ร้องเลยนะครับว่าเฮ้ยกลัวที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยกลัวเลือดจังหวะที่ผู้ชายคนนี้มันหวาดกลัวนะครับมันเกือบถูกแวมไพร์กัดซะแล้วแต่โชคยังดีที่พระเอกเข้ามาช่วยเหลือได้ทันและทำการต่อสู้กับพวกแวมไพร์อย่างเมามันเรียกได้ว่าแวมไพร์ตัวไหนเข้ามานะครับพระเอกซัดเกลี้ยงว้าวสุดยอดไปเลยโดยดาบของพระเอกนั้นชุบไปด้วยพิษของกระเทียมเวลาฟันไปที่แวมไพร์นะครับร่างมันจะสลายกลายเป็นผงทุลีและพระเอกนะครับไม่ได้มีเฉพาะดาบหรือว่าปืนเท่านั้นนะยังมีกงจักรและอาวุธสุดเจ๋งอีกเพียบพอพระเอกได้จัดการเหล่าแวมไพร์ในคลับได้หมดทุกตัวจนมาถึงลูกน้องมือขวาของฟอร์ดซึ่งฟอร์ดนะครับเป็นหัวหน้าของเหล่าแวมไพร์บอกเลยว่าฟอร์ดแม่งหลอกกับพระเอกเยอะจากนั้นนะครับพระเอกจึงตัดสินใจจัดการด้วยการเผาล่างเรียกได้ว่าล่างของแวมไพร์ตัวนี้นะครับไหม้เกรียมเหมือนกระเทียมดำเลยพอจัดการเสร็จตำรวจดันโผล่มาพอดีพระเอกจึงขอชิ่งหนีไปก่อนจากนั้นตำรวจก็นำร่างของแวมไพร์ที่ถูกเผาส่งต่อไปชนสูตรที่โรงพยาบาลโดยด็อกเตอร์คาเลนะครับเป็นคนชนสูตรพอเปิดซองมามีควันตุยๆเลยตอนแรกด็อกเตอร์สาวนะครับคิดว่ามันตายแล้วแต่เริ่มมาสงสัยตอนตรวจเกล็ดเม็ดเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าเกล็ดเม็ดเลือดของแวมไพร์นะครับมันไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไปจึงทำให้ด็อกเตอร์สาวนั้นแปลกใจแล้วก็รีบไปผ่าดูผ่าไปผ่ามาสักพักนึงแวมไพร์กับฟื้นคืนชีพซะงั้นพอมันฟื้นปุ๊บกระโดดงับคอผู้ช่วยเขาทันทีด็อกเตอร์สาวนะครับหาจังหวะวิ่งหนีแต่ว่าหนีไม่ได้จึงทำให้เขาถูกแวมไพร์กัดคอตามไปด้วยและทันใดนั้นเองนะครับพระเอกดันโผล่มาพอดิบพอดีเลยฉากนี้โคตรหล่อบอกเลยพอพระเอกเดินเข้ามาปุ๊บก็รีบบึ่งไปชกหน้าแวมไพร์อย่างจังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นโดยระหว่างการต่อสู้นะครับดันมีตำรวจ2นายโผล่มาพอดีจัดการเหนี่ยวไกปืนไปที่พระเอกเลยจึงทำให้แวมไพร์นั้นหนีหายไปได้คือตอนนี้นะครับตำรวจยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครเลยเหนี่ยวไกปืนใส่แม่งไปก่อนเลยพอพระเอกนะครับมันเห็นว่าด็อกเตอร์สาวถูกกัดแต่ยังไม่ตายจึงเกิดความสงสารนะครับเลยพาเธอไปที่ที่ปลอดภัยโดยสถานที่นี้ก็คือที่กบดานของพระเอกนั่นเองพอนำตัวด็อกเตอร์สาวมายังที่กบดานวิสเลอร์นะครับหรือว่าผู้ช่วยของพระเอกก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ที่นำคนภายนอกเข้ามาแต่วิสเลอร์ก็เต็มใจช่วยอย่างเต็มที่โดยการฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายเพื่อต่อต้านกับเชื้อไวรัสแวมไพร์และวิสเลอร์ก็บอกกับพระเอกว่าเขามีโอกาสรอดเพียง 50-50 ถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ละกายร่างเมื่อไหร่รีบจัดการเขาซะตัดภาพมายังห้องประชุมของสภาแวมไพร์โอ้โหแวมไพร์แม่งมีสภาด้วยโดยหัวข้อของการประชุมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกที่พระเอกได้เข้ามาจัดการแวมไพร์ในคลับทำให้คลับนั้นเสียหายเหตุการณ์นี้จึงทำให้ฟอร์ดนั้นโกรธอย่างมากและในประชุมนะครับยังพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาที่เหล่าแวมไพร์ได้ทำร่วมกับเหล่ามนุษย์เอาไว้ฟอร์ดนะครับมันก็เริ่มจะคัดค้านกับสนธิสัญญานี้และก็แนะนำให้ฉีกมันทิ้งไปซะเพราะว่าฟอร์ดนะครับมันไม่ต้องการตกอยู่ใต้การปกครองของพวกมนุษย์มันเริ่มจะเห่าและเริ่มปีนเกี่ยวแต่คนในสภานะครับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของฟอร์ดเพราะว่าสัญญานี้ทำมาเป็นพันๆปีแล้วจึงทำให้มีการขัดคอกันเกิดขึ้นนิดหน่อยตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์สาวคาเลนหลังจากที่เธอได้ฟื้นนะครับเธอก็ออกมาสำรวจว่าที่นี่มันที่ไหนกันแน่วะเนี่ยโคตรจะลกและเธอนะครับก็แอบไปเห็นวิสเลอร์กำลังฉีดเซรุ่มให้กับพระเอกอยู่โดยเซรุ่มนะครับจะช่วยระงับการกลายพันธุ์ของพระเอกไม่ให้เป็นแวมไพร์แต่ตอนนี้พระเอกเริ่มดื้อยาแล้วนะพอพระเอกมันแอบประสบตากับด็อกเตอร์สาวปุ๊บด็อกเตอร์สาวก็รีบว
ิ่งหนีทันทีเพราะเธอคิดว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแต่สุดท้ายนะครับเธอก็เชื่อคำพูดของวิสเลอร์แล้วก็พระเอกและเธอก็ต้องรับรู้ว่าเธอจะต้องกลายร่างเป็นแวมไพร์ยาที่วิสเลอร์ฉีดไปนะครับเพียงแค่ยับยั้งอาการเท่านั้นด็อกเตอร์สาวนะครับจึงตัดสินใจช่วยพระเอกเพื่อหาวิธีรักษาต่อไปโดยเขาทั้งสองคนนะครับไปบุกไนท์คลับของเหล่าแวมไพร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลึกลับมากเลยพอเดินเข้าไปสักพักเจอแวมไพร์อ้วนอยู่ตัวนึงไม่ได้อ้วนธรรมดานะครับแม่งโคตรจะอ้วนพระเอกกับด็อกเตอร์สาวจึงเค้นหาความจริงด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตไปที่แวมไพร์อ้วนจนร่างนี้ไม่เกรียมเลยนะในที่สุดนะครับแวมไพร์ตัวนี้ก็เปิดเผยความจริงออกมาแล้วพระเอกก็รู้แผนการร้ายทั้งหมดของฟอร์ดในจังหวะที่พระเอกบุกเข้าไปได้ต่อสู้กับเหล่าแวมไพร์หลายตัวเลยจนพระเอกพลาดท่าเกือบสู้ไม่ได้แล้วพระเอกนะครับก็เรียกวิสเลอร์เข้ามาช่วยโดยวิสเลอร์นะครับได้ยิงปืนกระหน่ำและใส่ระเบิดไปยังเหล่าแวมไพร์ทั้งหลายแหล่จึงทำให้พระเอกกับด็อกเตอร์สาวนั้นหนีมาได้แต่ว่าเหล่าแวมไพร์นะครับมันก็ยังไม่เลิกตามจึงเกิดการต่อสู้ที่รางรถไฟต่อพระเอกเห็นท่าทีว่าจะสู้ไม่ได้จึงตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายกระโดดเกาะบั้นท้ายรถไฟพร้อมกับคว้าตัวด็อกเตอร์สาวมาด้วยจึงทำให้เขาทั้งสองคนนะครับหนีออกมาได้จากนั้นวิสเลอร์ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ด็อกเตอร์สาวฟังว่าพระเอกนะครับมีความผิดปกติทางด้านยีนเขามีพลังที่เหนือมนุษย์และบาดแผลนะครับสามารถสมานกันเองได้แต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวเลยคือพระเอกนะครับยังไม่ทิ้งสายเลือดแวมไพร์มันยังมีความกระหายเลือดอยู่จึงต้องฉีดวัคซีนตลอดเวลาพอด็อกเตอร์สาวได้ฟังก็รีบไปคิดค้นยาแต่ว่าไม่ทันนะครับเพราะเธอจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ในวันพรุ่งนี้แล้วตัดภาพมาที่ฟอร์ดหลังจากการต่อสู้กับเบธนะครับจึงทำให้ลูกน้องของฟอร์ดนั้นแขนขาดอีกรอบมันโกรธพระเอกมากเลยตอนนี้จะขอฆ่าพระเอกให้ได้แต่ว่าฟอร์ดนะครับก็บอกให้ใจเย็นก่อนเราต้องการจับเป็นมันจากนั้นนะครับฟอร์ดก็ได้ฆ่าผู้นำแวมไพร์โดยการจับตัวไปตากแดดให้ตายฉากนี้โคตรน่าสงสารเลยเหตุผลที่ฆ่าผู้นำนะครับเพราะว่ามันไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องสนธิสัญญาที่ทำไว้กับมนุษย์และอีกอย่างนึงนะครับคือฟอร์ดมันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตที่สุดบอกเลยครับว่าฟอร์ดแม่งโคตรจะเลวและก่อนที่มันจะฆ่าผู้นำนะครับมันทำการถอนเขี้ยวไป2ซี่เลยนะเพื่อไปข่มขู่คนที่เหลือในสภาเพราะว่าฟอร์ดนะครับต้องการอาสาสมัครแวมไพร์จำนวน12คนและยังต้องการเลือดของพระเอกเพื่อร่วมสังเวยอีกด้วยในวันเดียวกันนะครับฟอร์ดมันได้ไปดักรอพระเอกที่สวนสาธารณะและจับเด็กสาวล็อกคอเพื่อเป็นตัวประกันจากนั้นนะครับฟอร์ดก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกในการปกครองแวมไพร์แต่ว่าพระเอกไม่ยอมตอบตกลงด้วยจึงทำให้ฟอร์ดนะครับมันโกรธพระเอกอย่างมากและเกิดการต่อสู้ยิงกันเกิดขึ้นโดยพระเอกนะครับเลือกที่จะไปช่วยเด็กสาวเลยทำให้ฟอร์ดนั้นหนีไปได้ด้วยความโกรธแค้นของฟอร์ดนะครับที่พระเอกไม่ยอมร่วมมือด้วยมันจึงยกพวกแวมไพร์ไปถล่มที่กบดานของพระเอกเลยตอนนั้นมีด็อกเตอร์คาเรนกับวิสเลอร์อยู่ด้วยกัน2คนจึงไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้นะครับพวกมันเลยจับตัวด็อกเตอร์คาเรนไปและทำการกระทืบวิสเลอร์สน่วมเลยแถมฝากรอยเขี้ยวไว้ตรงที่บริเวณคออีกด้วยจึงทำให้วิสเลอร์นะครับติดเชื้อแวมไพร์ไปอย่างจังจังหวะนั้นพระเอกดันโผล่มาพอดีเลยทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้วะเนี่ยพอพระเอกมาเห็นวิสเลอร์ในสภาพนี้นะครับแม่งแทบช็อกจากนั้นวิสเลอร์ก็ขอปืนพระเอกเอาไว้เพื่อยิงตัวเองเพราะว่าถูกกัดไปนะครับยังไงก็ต้องเป็นแวมไพร์พระเอกก็ยื่นให้แบบกระแทกแดกดันมากเลยแน่นอนเขาว่าพระเอกมันเสียคู่หูดูโอไปความโกรธแค้นในใจแม่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นพระเอกจึงไปเตรียมอาวุธสังหารพร้อมกับคว้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจรีบบิดไปอย่างไวแล้วมากระโจนใส่แวมไพร์ตายกันเกลี้ยงฉากนี้นะครับแม่งมันสุดๆแล้วพระเอกก็โคตรจะรอสุดๆไปเลยรอแบบดำๆคมๆอ่ะพอฟอร์ดนะครับมันรู้ว่าพระเอกนั้นบุกมาก็สั่งลูกน้องล็อกคางเขาออกไว้ทั้งหมดแต่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถสู้พระเอกได้ฟอร์ดนะครับมันจึงใช้ท่าไม้ตายให้พระเอกนะครับได้เจอแม่พอมันเจอแม่ปุ๊บมันสะดุ้งอึ้งไปพักนึงเลยในจังหวะนี้พวกแวมไพร์ใช้กระบองไฟลุมช็อตไปที่พระเอกจนพระเอกนะครับไม่มีแรงสู้จึงสามารถจับตัวพระเอกแบบเป็นๆได้โดยพระเอกนะครับคิดมาตลอดเลยว่าแม่ตัวเองนั้นตายแล้วแต่ความจริงคือยังไม่ตายนะแถมแม่ของพระเอกยังเป็นพวกแวมไพร์อีกด้วยโอ้โหมันน่าเจ็บใจซะจริงๆและที่น่าเจ็บใจไปกว่านั้นก็คือฟอร์ดนะครับมันบอกพระเอกว่ามันนั่นแหละเป็นคนกัดคอแม่พระเอกเองจากนั้นฟอร์ดมันก็เดินจากไปด้วยความสะใจพอถึงเวลานะครับฟอร์ดมันก็จับตัวพระเอกไปทำแผนการครอบครองแวมไพร์คล้ายกับพิธีบูชายันเลยโดยการจับตัวพระเอกลงไปใส่ในหีบและก็ล็อกแขนล็อกคอแบบพระเอกแทบหันใจไม่ออกอ่ะพอหีบนี้มันประกบกันนะครับมันก็กรีดข้อมือพระเอกจนเลือดไหลเป็นทางยาวในระหว่างที่เลือดกำลังไหลตามเส้นทางที่มันกำหนดฟอร์ดนะครับก็จัดเตรียมแวมไพร์จำนวน12คนเพื่อใช้ในการทำพิธีเส้นสังเวยในจังหวะนั้นนะครับด็อกเตอร์สาวแอบหนีมาได้จึงรีบหาทางมาช่วยพระเอกแต่ว่าตอนนี้พระเอกคือเสียเลือดอย่างหนักด็อกเตอร์สาวนะครับจึงตัดสินใจเสียสละให้พระเอกนั้นดูดเลือดบริเวณลำคอพอพระเอกดูดเลือดไปปุ๊บก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีในระหว่างที่พระเอกกำลังมีชีวิตชีวานะครับฟอร์ดก็ทำพิธีสำเร็จไปแล้วคือตอนนี้นะครับฟอร์ดมันมีพลังแบบมหาศาลมากเรียกได้ว่าฟันแทงเท่าไหร่ก็ไม่ตายหลังจากพระเอกได้ดูดเลือดด็อกเตอร์สาวจนมีพลังชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วเบรดนะครับก็จัดการฆ่าแม่ของเขาด้วยมือของเขาเองก่อนจะฆ่านะครับเบรดก็พูดว่าผมต้องปลดปล่อยแม่พอแม่ของพระเอกถูกแทงนะครับก็จี๊ดว้ายแบบเจ็บปวดทรมานมากพอพระเอกจัดการแม่เสร็จปุ๊บ
ก็รีบลงไปจัดการต่อสู้กับฟอร์ดทันทีแต่คราวนี้มันไม่ง่ายสินะเพราะว่าฟอร์ดนะครับทำพิธีการสำเร็จไปเรียบร้อยเลยทำให้การต่อสู้ของเขาทั้งสองคนนะครับยืดเยื้อไปซะนานเลยพระเอกฟันแขนฟอร์ดแม่งก็งอกมาใหม่พอฟันลำตัวแม่งก็ไม่ขาดจากกันอีกพระเอกเลยบ่นเลยครับว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับพระเอกก็สามารถเอาชนะฟอร์ดได้โดยการใช้อาวุธใหม่ที่ด็อกเตอร์สาวคาเลนนะครับเป็นคนคิดค้นให้เวลาแวมไพร์ตัวไหนถูกฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายจะระเบิดแบบเละตุ้มเป๊ะไม่มีชิ้นดีพระเอกเลยจัดการฉีดให้ฟอร์ดไปหลายเข็มเลยเรียกได้ว่าระเบิดแบบร่างกายแตกกระจายพอฟอร์ดมันตายไปปุ๊บพระเอกกับด็อกเตอร์คาเลนนะครับก็พากันขึ้นไปบนดาดฟ้าและหนังก็ตัดจบไปเลยจ้าขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปหรือข้อมูลไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลย และผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสำหรับสายกินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอน